จังหวัดสุรินทร์นะฮะจะเป็นที่ไหนนี่โอ้โหครับเราจะไปตรงไหนกันครับเนี่ยนี่ฮะฝากพร้อมที่เราสามารถรับผู้ป่วยเชิญมันประมาณนั้นอ่ะได้อยู่มันอยู่ที่มุมมองนำเสนอแบบนั้นอ๋อเหนื่อยหน่อยนะครับขึ้นมาที่สูงพุทธไทยสอนแบบนี้ระหว่างนี้โอ้โหมีลานฮออยู่ตรงนี้ด้วยครับท่านผู้ชมนี่นี่คือลานฮอนะฮะลานฮอบนดาดฟ้านะครับดาดฟ้าที่ท่านเห็นอยู่นี่คือชั้นสูงสุดของโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับขึ้นมาในขาอ่อนเลยนะวันนี้เป็นที่สูงสุดแล้วนะครับท่านได้ชมทิวทัศน์บรรยากาศบนวิวสูงสิรินธรอาชีวะนะครับเนี่ยท่านเห็นอยู่ครับภาพสูงที่พาทุกท่านมาดูบรรยากาศในวันนี้ผมก็ขาสั่นๆเหมือนกันฮะเคยเห็นไหมฮะเนี่ยมุมสูงโรงพยาบาลสุรินครับวิวสูงเมืองสุรินฮะนี่คือเมืองสุรินผ่านดาวข้ามทางรถไฟนะฮะเดี๋ยวให้ชมเดี๋ยวเราจะลองซูมไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นสะพานดาวนู่นอยู่ไกลหน่อยนะครับไกลนู่นเดี่ยวสูงบนตึกสูงนะครับช่วงเวลานี้ประมาณ10นาฬิกานะครับก่อนเที่ยง11โมงเช้าอากาศบนนี้ลมพัดแรงเย็นสบายเลยครับตอนนี้ครับลมพัดแรงนี่เป็นบรรยากาศบนดาดฟ้าสูงเลยเป็นไงบ้างครับขึ้นมาบนที่สูงวันนี้รู้สึกวิววิวแต่ก็เย็นสบายดีค่ะสวยเพิ่งเคยขึ้นมาครั้งแรกอยากจะบอกว่าเมืองสุรินทร์สวยนะคะมีหมอกจางๆเบาๆแล้วยังเห็นควันพุ่งบินด้วยบนท้องฟ้าวันนี้ฟ้าเปิดด้วยค่ะไม่มีก้อนเมฆบรรยากาศบนตึกสูงนะฮะนี่คือตึก100ปีอาคาร100ปีของโรงพยาบาลสุรินทร์นะฮะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์พามาชมเลยฮะบรรยากาศวิวสวยนะฮะเช้าๆน่าจะสวยกว่านี้ถ้ามีหมอกเนาะนะแต่ว่าตอนนี้ก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับถือว่าโล่งตานะครับสังเกตเห็นสถานที่สำคัญสำคัญตรงไหนบ้างครับนู่นตรงนู้นเป็นสถานีอุตุนิยมวิทยานะฮะจังหวัดสุรินทร์ของเรานะที่ท่านเห็นอยู่ตรงมุมตึกแสดงว่ากล้องเราไม่สามารถซูมได้ใกล้นะฮะตึกสูงๆนู้นก็เป็นโรงแรมทองทารินนะฮะนั่นคือโรงแรมทองทารินเนี่ยสภาพบ้านเมืองสุรินทร์ของเรานะฮะทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศมุมสูงที่พามาชมในวันนี้นะฮะยังมีไกลๆนะฮะนู่นสวนรักนะฮะตรงนั้นคือสวนรักสุรินทร์ขออภัยฮะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรตินะไม่ใช่สวนรักสวนเฉลิมพระเกียรติหรือว่าสวนใหม่
ครับลมพัดแรงมากครับขณะนี้